คอนด็อกข้าวเหนียวนะครับนี่เลยเราใช้แบบข้าวเหนียวหุงร้อนๆแบบนี้เลยถูกไหมครับเราจะต้องทำยังไงบ้างเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคลุกน้ำมันงาเกลือพริกไทยโอ้แบบกลิ่นแบบเกาหลีเลยนะนะหน้าตานี่เกาเหลาโอเคข้าวเหนียวนะครับร้อนๆแบบนี้อ่ะจากนั้นยังไงต่อเอ่ยเกลือป่นน้ำมันงาพริกไทยเกลือป่นนะครับพริกไทยป่นแล้วก็น้ำมันงานะฮะอันนี้หอมๆเลยโอเคครับระหว่างรอเขาเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเราจะมาทำตัวไส้ข้างในของเรากันดีกว่าคอนด็อกทั่วไปก็จะเป็นไส้กรอกกับชีสใช่ไหมแต่วันนี้ของเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคอนด็อกข้าวเหนียวเราอยากให้มันดูแบบมีความเป็นออเรนทัลเพิ่มเข้ามาเราก็เลยใส่สาหร่ายลงไปสาหร่ายสำหรับทำข้าวปั้นญี่ปุ่นนี่แหละคุณแล้วก็ใส่ชีสของเราวันนี้นานาใช้เป็นชีสแผ่นคือเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็ไส้กรอกจากนั้นม้วนคุณจะเห็นว่าเวลาม้วนอ่ะมันชอบไม่ติดเราก็เลยเอาน้ำมาวางไว้แบบนี้อ๋อแปะเข้าไปเหมือนเป็นกาวใช่แล้วก็วางไว้อย่างนี้โอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกกับข้าวแล้วข้าวห่อได้ครับผมโอเคค่ะเอาละครับข้าวเหนียววันนี้ที่เราผสมไว้เมื่อกี้เข้ากันดีแล้วครับอ่ะขั้นตอนการห่อยังไงบ้างเอ่ยคุณตักขึ้นมาอ่ะโอเคเนี่ยอิ่มแล้วจุกจุกไม่ใช่ครับอิ่มจุกจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะไม่ใช้มือหรอกเราก็จะมีตัวนี้ของเราอยู่เราก็จัดทรงเขานิดนึงจัดง่ายคุณก็แผ่เขาก็เอามีแผ่นพลาสติกนะฮะมารองไว้ก่อนใช่แล้วเราก็จะห่อเขาให้มิดเอาละครับหลังจากที่เรากดจนแบนๆแล้วนะฮะก็นี่เลยไส้ที่ม้วนไว้เอาไม้จิ้มเข้าไปแบบนี้เลยฮะก็วางกะอาตรงไหนมีปัญหาบ้างม้วนเขาเข้ามาแล้วก็ประคับประคองเขาให้เขาห่อเขาให้ได้แบบนี้ตรงไหนเกินมาก็ดึงออกนะคะเอาไปโปะไหมได้ได้ทำได้เนี่ยตรงนี้ที่แบบเราทำไม่ดีใช่ไหมเราก็ขยับเขาเข้ามาการที่เราเอามากดให้เป็นแผ่นๆก่อนเนี่ยคือมันจะได้บางหนาเท่ากันใช่แล้วก็อยากจะบอกคุณเลยนะถ้าคุณอยู่บ้านคุณล้างมือสะอาดสะอาดดีกว่าเพราะถ้าคุณใช้ถุงมือเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยติดถุงมือคุณก็บอกถึงไปล้างมือแล้วมาทำนี่ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยผมก็จะไปล้างแล้วก็ทำให้มีอีกชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรคุณทำมือได้ยินเสียงไหมเนาะเนี่ยเหมือนเสียงกรอบอะแกรบๆเลยอะอันน่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จัดทรงคอนด็อกของเราแล็บบ้างอะไรบ้างวางวางนะฮะข้าวจี่ของเรานะครับคอนด็อกคอนด็อกใช้คำว่าข้าวจี่ได้อ่ะมาใส่ลงมาใช่ก็จะกดเขาโอ้ยนี่ถ้าเป็นไส้กรอกชีสด้วยนะมีชีสนอกชีสในอ่ะคนออกไอเดียนี่ก็ออกไอเดียจ้าคือพูดว่าไงคือคุณแบบเป็นพวกแบบปฏิบัติอะไรเงี้ยเหรออืมน้อยครั้งอ่ะไม่เถียงเถียงไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำยังไงเอาไปอบไปจี่ไปทอดหรือยังไงดีครับจี่จี่ใช่ไหมแล้วก็จะแบบห่อเขาฟรึบอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าคุณเริ่มชำนาญนะพอแล้ว2ชิ้นพอกินให้หมดนะจุกตั้งแต่ชิ้นแรกแล้วพูดจริงๆกินให้หมดนะไม่ได้โกรธโอเคความจริงถ้าเกิดว่าคุณทำขายหรือคุณไม่อยากให้ทะเลาะกันในบ้านเนี่ยนะคุณก็ควรจะชั่งน้ำหนักข้าวเหนียวสกู๊ปมาตักทุกครั้งจะได้รู้ว่าหนึ่งชิ้นได้ข้าวกี่กรัมไม่งั้นมันก็จะมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจัดทรงให้สวยงามก่อนแล้วเดี๋ยวรอเท็ดดี้เก็บของแล้วก็ตั้งเตาแป๊บนึงค่ะนี่แบบนี้โอ้โหเราจัดทรงเนี่ยคือถ้าเราจี่เนี่ยเหลี่ยมๆก็จะจี่กันง่ายหน่อยอ่ะโอเคก็เป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้นะคุณผู้ชมนะพอร้อนปุ๊บก็ใส่น้ำมันนิดนึงให้เขาขึ้นสีนะครับมันจะได้แบบกรอบข้างนอกหน่อยๆนะแล้วก็ข้างในแบบชีสละลายอ่ะข้าวจี่อ่ะ
เฮ้ยคอนด็อกคอนด็อกมาขนาดนี้แล้วแม่ทรงผมก็เกาหลีเอาละครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับแม่เอาลงมาจีได้เลยแล้วเราก็พลิกด้านให้เขากรอบข้างนอกให้ทั่วเนี่ยตรงนี้จะได้กลิ่นน้ำมันงาหอมๆขึ้นมาด้วยคุณจะเห็นว่ากับอีกคนหนึ่งที่รอให้มันไหม้เป็นด้านๆกับอีกคนที่คลึงตลอดเวลาคอนด็อกต้องกลมผลลัพธ์ก็จะออกมาคล้ายๆกันรู้นี่เห็นไหมผมว่าโอเคแล้วนะต้องหยุดแล้วล่ะจะกลายเป็นโมจิแล้วเนี่ยชิ้นข้างๆอ่ะเป็นเม็ดอยู่อ่ะเราได้เปลือกข้างนอกกรอบเหมือนข้าวตังกรอบจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะยกลงเสิร์ฟคอนด็อกข้าวเหนียวของเราเสิร์ฟกับอะไรบ้างครับเรามีซอสเทริยากิหวานจากนั้นที่ได้โรยงาได้ครับงาขาวคั่วนะครับโอเคงาขาวคั่วหอมๆโรยเข้าไปโอ้โหน่ากินมากโรยชะโยเลยผมชอบมันหอมทำไมอ่ะน่ากินหรอเพิ่มผักลงไปนะคะมินิมอลอ๋อมินิมอลอ๋อโถเอ้ยมันต้องแบบกระจายบ้างสิที่ว่าดังโง่หมดการคอนด็อกข้าวเหนียวของนานาแต่รับรองค่ะว่ารสชาติอร่อยแน่นอนเพราะว่างาขาวคั่วใหม่ๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมใช่แล้วครับแม่คืออะไรเนี่ยอ่ะนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูคอนด็อกข้าวเหนียวนะครับเมนูข้าวเหนียวของอาจารย์จะเป็นเมนูอะไรผมว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอุ๊ยอย่าสิเธออย่าสิเธออาจารย์รอเลยเรื่องกินละแม้ไวไฟไม่ต้องมีใครบอกเลยว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะ